เมื่อวานบนโลกโซเชียลนะคะแชร์มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของอาจารย์ยอดนครนายกหรืออายอดนครนายกเนี่ยนะคะอายอดเป็นนักแสดงตลกรุ่นที่ในยุคของภาพยนตร์โด่งดังมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยุคคาเฟ่ยุคภาพยนตร์แล้วช่วงหลังๆที่มีละครช่องฟรีทีวีต่างๆนะคะอายอดก็เป็นคนหนึ่งที่มีงานไม่แพ้กับตลกคนไหนเลยเมื่อวานมีข่าวว่าอายอดพยายามกลั้นหายใจกลั้นลมหายใจเพื่อจะฆ่าตัวตายนะคะไม่ทราบว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นจริงอย่างไรได้รับทราบมาว่าจากทางครอบครัวบอกว่าท่านไม่ได้พยายามกลั้นลมหายใจแต่เนื่องจากว่าท่านเดินก็ลำบากนั่งลุกยืนเดินทุกอย่างคือลำบากหมดไม่ว่าจะเป็นการกินมันเลยทำให้ท่านมีระบบของการหายใจลำบากนะคะก็เลยมีการมีกระแสที่พูดไปในทางนั้นแต่อีกทางนึงก็ถกเถียงกันเหมือนกันว่าท่านน่ะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมากจนรู้สึกท้อแท้ใจเลยกลั้นลมหายใจตัวเองเพื่อที่จะฆ่าตัวตายอันนั้นก็ยังไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่ค่ะแต่สิ่งที่จะนำมาเสนอและยกให้ฟังก็คือตอนนี้ท่านมีอาการที่ความจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะคะไม่สามารถใส่เสื้อผ้าเองได้ทานข้าวเองได้อิริยาบถทุกอย่างก็คือลำบากมากต้องอยู่ในการดูแลของครอบครัวนะคะลูกๆก็ให้การดูแลอยู่เช่นเดียวกันในช่วงระยะนี้แต่เนื่องจากลูกๆบางคนของท่านเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็เลยลำบากในการที่จะมาดูแลข่าวจากเมื่อวานทราบมาว่าท่านพักอาศัยอยู่ที่บ้านน้องสาวนะคะแล้วตอนนี้ทางครอบครัวก็ได้แจ้งไปทางพี่บินและก็พี่เอกพันธ์เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือให้การช่วยเหลือกับอาจารย์ยอดเบื้องต้นนะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือทราบข่าวยังไงแจ้งมาทางห้องข่าวชาวบ้านได้นะคะเพื่อเป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งที่จะบอกให้กับแฟนๆของท่านได้ทราบว่าณปัจจุบันท่านเป็นอย่างไรจะได้มีการช่วยเหลือกันได้อย่างชัดเจนค่ะ